อิทธิพลของพายุวิภาครับที่ทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้อ่างเก็บน้ำของเขื่อนขนาดใหญ่35แห่งเริ่มมีน้ำไหลเข้ามากกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเฉพาะ4เขื่อนใหญ่ลุ่มเจ้าพระยานะครับได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสุรกิจเขื่อนแควน้อยบำรุงแดและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำไหลเข้ารวม42ล้าน2แสนลูกบาศก์เมตรขณะเดียวกันอธิบดีกรมชลประทานก็ระบุนะครับจากการที่กรมอุตุรายงานว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมไทยจะมีร่องมรสุมขยับลงสู่ตอนเหนือและตอนกลางและมีพายุเข้าไทย 1-2 ลูกก็จะทำให้ไทยมีฝนตกเพิ่มประกอบกับการบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามที่วางแผนไว้เชื่อน้ำจะเพียงพอใช้จนถึงสิ้นฤดูแล้งอย่างแน่นอนครับ